ระหว่างลูกเรียบร้อยดีไหมแม่คะหนูจะบอกความจริงค่ะทุกอย่างระหว่างเราเรียบร้อยดีที่จริงเรามีความเข้าใจกันดีระหว่างเราสองคนไม่เคยทะเลาะ กันถึงแม้ว่าเราจะอยากทะเลาะก็เถอะลูกรักแม่ไม่ได้บอกว่าลูกสองคนจะต้องทะเลาะ กันโดยไม่มีเหตุผลแต่แม่น่ะอยากจะเตือนลูกว่าลูกต้องมีเหตุผลในการทะเลาะ กับอาบีถ้าลูกสองคนเอาแต่ให้พื้นที่ส่วนตัวกันต่อไปแบบนี้สักวันมันจะมีรอยแตกของใจกันระหว่างลูกมันจะกลายเป็นการยากมากที่ลูกสองคนจะประสานกันได้มีราการสร้างความสัมพันธ์ที่เปราะบางหรือเหนียวแน่นมันอยู่ที่มือของลูกทั้งสองแม่มันหัวโบราณไม่ค่อยจะเข้าใจแนวคิดของการให้พื้นที่ส่วนตัวกันแม่เชื่อว่าทั้งสองคนมีสิทธิ์ที่จะถามคำถามต่อกันและพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเถียงและทะเลาะ กันทั้งรักและโกรธและให้อภัยกันและกันหลังจากแต่งงานแล้วมันไม่ใช่เกมนะลูกมันคือความรักเข้าใจไหมค่ะวิวาห์เผลอรักจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 น.